ผมจะพาคุณผู้ชมมาเปิดตัวแมปใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแบบเป็นแมปที่สวยงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากมากๆเลยแล้วกันนะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยครับในแมปครับผมฮ่าคือแมปนี้น่ะถามว่ามันสวยไหมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมดูจากภาพมามันก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่ามันเป็นแมปที่ใหญ่ผมคิดว่าเขาน่าจะตั้งใจทำมากๆนะผมจะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะผมก็เดี๋ยวเราพาดูไปทีละสเต็ปเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ฝั่งข้างบนนี้ก็จะเป็นเหมือนปราสาทนะครับผมเหมือนปราสาทเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเป็นแบบว่าปราสาทแบบว่าสมัยเก่าอ่ะที่อยู่บนเขานะครับสังเกตได้ว่าตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนเนินเขานะครับคุณผู้ชมแล้วก็จะมีต้นไม้ปกคลุมนะครับแล้วก็จะมีธงชาติด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปตามหาปกแมปในแมปอีกรอบนึงแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวหอคอยตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีชื่อแมปนะไม่ใช่ชื่อแมปดิเหมือนเป็นชื่อเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ชื่อแมปอยู่ตรงนี้นะใครอยากเล่นก็ไปเล่นตามได้เลยนะไปโหลดตามได้เลยเสิร์ชหาในเว็บอะไรก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมครับก็มีประมาณนี้เนาะไม่มีอะไรโดดเด่นครับส่วนมากก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปก็ได้เลยเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับผมป้ามาวันนี้ครับพี่เอาชุดไรดิพี่โอ้ยพี่จะเล่นชุดไรดีนะพี่เอาชุดไรพี่ชุดไรเดี๋ยวดูกันนะชุดสีส้มไหมอุ้ยสีส้มไหมนี่มันเหมือนบึบชุดไปทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณผู้ชมเอาอันนี้มันชุดบ้าบอแล้วเนี่ยเอาถุงมือออกได้ปะเอาออกเอาอะไรออกไม่ได้เลยคุณผู้ชมมันเป็นชุดเลยอ่ะมันเป็นชุดมาเลยอ่ะชุดไอรอนแมนไปเนี่ยไอรอนแมนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้พระเจ้าเอ้ยชุดบ้าบออะไรวะเนี่ยเอาชุดคูปตาได้ไหมอันนี้ชุดอะไรวะเนี่ยอันนี้สามารถเอาออกได้นะครับคุณผู้ชมครับเปลี่ยนเอาถุงมือออกได้ปะเอาถุงมือออกเปลี่ยนหมวกได้ปะมึงใส่หมวกบ้าอะไรเนี่ยลูกพี่เออบักฮาเนี่ยไม่ใช่เอาหมวกนี้แล้วกันได้ดูตัดกันดิรองเท้าเซฟตี้ดิใส่รองเท้าเซฟตี้ดิจะไปหาใส่หรือรองเท้านั้นอันตรายนะผมกดคอนเฟิร์มไปจะเอามาแล้วว้าวโอ้ยมีหูหันมาเจอตัวหนังสือเลยครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเห็นไหมถามว่ามันสวยไหมมันผมมองว่ามันไม่เท่าไหร่นะคุณผู้ชมมันไม่เท่าไหร่เลยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันได้ความใหญ่ครับคุณผู้ชมครับผมคิดว่าแมปนี้เนี่ยผู้ที่ทำเนี่ยเขาตั้งใจมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับแบบเดี๋ยวกด EC นะครับดูดิคุณผู้ชมดูดิมันใหญ่ขนาดไหนอะแมปใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูโอ้มีอะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นจุดเกิดของเรานะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหพระเจ้าเอ้ยอุ้ยข้างล่างมีอะไรอะเดี๋ยวไปดูกันเลยแล้วกันนะผมเริ่มต้นจากการลงไปดูเลยแล้วกันนะครับเราสามารถลงไปได้ด้วยหรอเวอร์นะขึ้นบันไดไปดิเอาแล้วลงไปยังไงอ่ะข้างล่างอ่ะผมอยากลงไปข้างล่างอ๋อนี่อ๋อมันมีประตูอ่ะคุณผู้ชมมีประตูอยู่ฝั่งไหนวะแล้วผมจะออกไปยังไงวะเนี่ยปะโถเอ้ยโอ้นี่เปิดได้ปะเปิดไม่ได้ครับเสียงมีเสียงระฆังด้วยคุณผู้ชมมีเสียงระฆังด้วยโอ้พระเจ้าแบบตื่นเต้นจัดเลยกูโยงเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยผมเข้ามาอยู่ข้างในได้ยังไงเนี่ยเออจะเอาผมเฮ้ยผมอยู่เข้ามาข้างในได้ไงเนี่ยเสียงอะไรอ่ะเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยผมอยู่ข้างในหินกูโยงผมไม่สามารถออกไปได้เอาชิบหายแล้วอ๋อนี่ไงตรงเปิดแมปมันอยู่ตรงนี้นี่ว่าชิบหายแล้วผมออกไม่ได้คุณผู้ชมอีไอ้บ้าเดี๋ยววาร์ปไปตรงนี้ดูดิดีนะมันวาร์ปได้นะอ๋อนี่เป็นซอยแบบซอยถนนละกันนะคุณผู้ชมครับโอ้โหเป็นเหมือนแบบตลาดเฮ้ยมันดูแปลกๆเราเมืองแบบนี้เนาะมันผมว่ามันอึดอัดมากเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะว่าไหมมันอึดอัดมากๆเลยนะโอ้โหเราลงมาข้างล่างแล้วอันนี้ตรงนี้เป็นถนนนะคุณผู้ชมเป็นเหมือนถนนแบบว่าให้มอไซค์อ่ะเออแบบว่ารถยนต์นี่คือแบบแทบจะหมดสิทธิ์เลยนะครับโอ้รถยนต์น่าจะขับยากอันนี้คือห้ามผ่านนะครับซอยตันเอาโอ้รถยนต์ยังมีอยู่นะครับเอ้ยผมตามหาเสียงระฆังก่อนว่ะ
มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่เราหอนาฬิกาอยู่ตรงนี้หรอเข้าไปไม่ได้นะครับแม่แบบนี้คือแบบเขาตั้งใจทำมากเลยนะคุณผู้ชมอ๋อมันไม่ใช่แบบว่าแบบเล็กๆนะครับมีทางรถไฟให้ด้วยนะโอ้โหพระเจ้าอันนี้คือป้ายอะไรอ่ะห้ามรถบรรทุกเข้านะครับเฮ้ยนี่มีหุ่นอะไรด้วยเนี่ยคุณผู้ชมมีหุ่นอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยนกเหรอโอ้นกไม้นะครับคุณผู้ชมครับบัตรโถเอ้ยโอ้โหมีเสียงด้วยนะครับแม่เดินยังไงก็เดินไม่หมดครับแมปนี้สวัสดีครับพี่อันนี้มีหุ่นอะไรด้วยวะอันนี้สต็อปหยุดนะครับโอ้โหแมปใหญ่มากๆเลยคุณผู้ชมแม่ใหญ่จริงครับใหญ่จริงอันนี้จะเป็นในส่วนของเมืองนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยังกัดเราโอ้โหเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งไปเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะพระเจ้าเดี๋ยวผมปิดอันนี้ให้ดูนี่จะได้ดูแบบอีกโลกนึงไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหพระเจ้าอันนี้จะเป็นในส่วนของลานจอดรถนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหใหญ่เวอร์ผู้คนที่เขาทำแบบนี้เขาโอ้โหมีเหมืองด้วยคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วพาบินดีกว่าอ๋อมีเหมืองอยู่ข้างหน้าด้วยว่ะโอ้ว้าวโอ้พระเจ้ามีเหมืองด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวค่าย TMP อีกสักแป๊บนึงอีกสักหน่อยนึงเขาจะออกแมปใหม่ออกมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะครับผมโอ้นี่เป็นเครื่องตักหินโอ้เหมือนเครื่องผสมปูนใช่หรือปะเป็นร้านคอนกรีตเว้ยคุณผู้ชมเฮ้ยเป็นที่คอนกรีตอ๋อใช่ปะไม่รู้อ่ะน่าจะใช่แหละเป็นเหมือนคอนกรีตเอ้ยรถบดขยับได้รถบดสไลด์เฮ้ยพระเจ้าเอ้ยรถบดปลอมครับผมแม่ข้างบนนี่คืออะไรรีแพร์ใช่ปะรีแพร์นะครับผมอันนี้ก็รีแพร์นะครับแม่น่าจะ926เอ้ย936อ่า936นะครับผมเออตัวนี้ดีนะครับไอ้ที่อยู่ในคอนสตรัคชั่นนะครับผมอันนี้เป็นหนองน้ำครับหนองน้ำลึกปะเนี่ยอ๋อไม่ลึกนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของต่อไปกันแล้วกันนะนี่ในส่วนของเหมืองแล้วกันนะครับผู้ชมครับจะมีในส่วนของเทรนนะครับผมโอ้รางรถไฟโอ้โหโอ้รางรถไฟมันทำไมมันเก่าอะไรอย่างงี้วะเนี่ยอุ้ยรางรถแต่มันก็สวยนะแต่กราฟิกกราฟิกอย่าไปสนใจมันเลยครับผู้ชมครับอันนี้เป็นไล่อะไรอ่ะไล่พืชพันธุ์อ๋อเป็นไล่องุ่นนะครับเอ้ยตรงนี้เป็นทางรถไฟยังไงวะผมงงมากเลยเนี่ยฮะแล้วรถไฟมันไปไหนวะอ๋อรถไฟวิ่งเรียบชายคลองไปเลยอ่ะทะเลไปเลยวิวดีนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ข้างบนเป็นภูเขานะภูเขาเราสามารถไปได้ปะเฮ้ยไปได้วะโธ่โอ้ไปได้เว้ยคุณผู้ชมโอ้ดูดิเขาตั้งใจทำมากเลยอ่ะมีถนนตรงนี้ด้วยนะครับตรงข้ามก็จะเป็นรางรถไฟนะครับผมคุณผู้ชมโอ้พระเจ้าแบบคือเขาตั้งใจจัดๆเลยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพาเอ้ยมันขับรถไฟได้ปะถ้าขับรถไฟได้เดี๋ยวพาคนดูขับรถไฟโอ้โหนี่รางรถไฟมานี่เลยครับคุณผู้ชมใช่ปะเอานี้ก็เอานู่นๆทางรถไฟอยู่นู่นอันนี้เป็นเรือเหรอโอ้แม่งแม่งใหญ่จริงโอ้โหนี่รางรถไฟมานี่เลยนะครับโอ้ถ้ารถไฟขับได้เดี๋ยวผมพาชมวิวพาขับรถไฟชมวิวเลยอันนี้จะเป็นการสุดแมปแล้วอ๋อมันสุดแมปอ๋อละแสดงว่ารางรถไฟขับไม่ได้แล้วเพราะว่ามันสุดแมปนะครับผมนอกจากจะมันจะมีรางแยกอ่ะมันถึงจะขับได้แต่ผมคิดว่าขับไม่ได้หรอกโอ้โหกว้างใหญ่ไพศาลซะเหลือเกินคุณผู้ชมเดี๋ยว10นาทีแล้วเดี๋ยวผมพารถเกี่ยวเอาพารถอะไรก็ได้เดี๋ยวเอาไปทำงานเนาะโอ้พระเจ้าเอออันนี้มีคืออะไรเนี่ยโอ้ต้นไม้ล้มใส่คลองอีกพระโชเอ้ยใหญ่ชะมัดเลยโอ้โหใหญ่ชุบเลยอันนี้คลองตันพระโถเดี๋ยวเราไปดูอันนี้คือโรงงานอะไรครับเนี่ยน่าจะโรงงานขายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับพระโถเอ้ยมาหลงรักษาบางโพอุ้ยมีสระว่ายน้ำด้วยโอ้โหมีการชุดบัตรด้วยโอ้พระเจ้าเดี๋ยวค่าย TMP ออกมาเดี๋ยวผมพา
พาไปดูอีกนะครับคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋อไปไม่ได้หุ้นร้านค้าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมไหนไปดูอันนี้ดิอันนี้ฟาร์มวัวนะครับฟาร์มวัวนะเอ้ยฟาร์มวัวนะครับถามว่ามันสวยจนเบ้อบางไหมมันไม่นะครับแต่ว่าผมมองว่าผู้พัฒนาเขาแบบว่าตั้งใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันสวยมากๆเลยอะตรงเนี้ยเนาะสวยจัดสวยจัดแล้วครับสวยจัดเลยนี่เลยสวยจัดเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่ใช่นี่ว่ามันสวยจริงจริงนะเดี๋ยวพาไปดูตรงร้านค้าเนาะร้านค้ามีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหไม่เห็นเอ้ยอันนี้คือร้านค้าเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้ยเฮ้ยร้านค้าทำไมมันขี้เหร่จังวะแล้วเราถ้าเราซื้อเราจะอันนี้คืออะไรอ่ะฮ่าหมูน้อยคุณผู้ชมหมูลูกหมูโอ้ยมันน่ารักดีว่ะเอ้ยโอ้โหนอนด้วยโอ้โหอุดหูหน้าหูหน้าบิดดีใช่ไหมเนาะตอนน้อยๆมันก็น่ารักแหละแต่โตมาอร่อยชิบหายครับผมอร่อยมากๆเลยครับผมโอ้นี่เปิดได้นะครับแม่สุดยอดไปเลยว่ะคุณผู้ชมแบบนี้ผมให้10เต็ม10ไปเลยเนาะใหญ่นะแล้วก็มีอะไรเยอะแยะมากมายมีโรงโม่ปูนด้วยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเอารถปูนไปหาโรงโม่ปูนเล่นดีกว่านะเยอะแต่ว่าบ้านเราอะอยู่ตรงไหนก่อนโอ้งร้านค้ามันอยู่ตรงนี้ป่ะโตเอ้ยนี่ร้านค้าอยู่ตรงนี้เซเว่นเหรอเนี่ยอ๋อนี่ไงที่ราคาของอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมซื้อรถก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมแต่อันดับแรกเราปั๊มตังค์ก่อนแล้วกันนะ80ล้านเหมือนเดิมหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนล้าน10ล้านป้าไป80ล้านเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแม่งใหญ่ชิบหายเลยว่ะไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนดีครับวันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวหรือเราจะไปไถนาการเปิดตัวใหม่ๆเราส่วนมากเราจะทำอะไรเกี่ยวข้าวแล้วกันเนาะเดี๋ยวพาไปเกี่ยวข้าวริมทางรถไฟเลยว่ะนี่เดี๋ยวพาไปเกี่ยวแถวๆนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีรถไฟวิ่งหรือเปล่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอ้โหสามารถข้ามไปอีกได้อีกอ่ะพระเจ้าเอ้ยเดี๋ยวเราไปดูป่าไหมคุณผู้ชมว่ามันมีป่าอะไรบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตบินไปดูป่านะแป๊บนึงเดี๋ยวพาบินไปดูป่าได้ว่ามันมีอะไรวะป่าในป่ามีอะไรในป่าเหมือนมีไร่ด้วยนะครับโอ้โหพระเจ้าโอ้มีถนนตัดผ่านป่าด้วยนะครับโอ้ยมีไร่องุ่นเขาด้วยโอ้โหคุณผู้ชมอย่างสวยครับอย่างสวยมาโคตรสวยเลยครับโคตรสวยเลยครับผมโอ้โหมีไร่โอ้โหไร่ผลไม้ด้วยนะครับคุณผู้ชมมันดีเว้ยแมปนี้มันดีว่ะมีอะไรให้เราทำกันเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าข้อเสียก็คือไม่ใช่แมปแท้นะครับก็เลยจะรายละเอียดเล็กๆมันจะหายไปนะครับถ้าเป็นแมปแท้นะรายละเอียดเล็กๆมันจะมีนะครับรายละเอียดเล็กๆแบบพวกหินพวกจ้าพวกอะไรเนี่ยพวกที่อยู่ตามแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีดีเทลเล็กๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นแมปแท้นะนะผมจะมีดีเทลเล็กๆเดี๋ยวเราไปซื้ออันนี้ดูก่อนนะมันมีราคาข้างหลังด้วยหรออ๋อนี่ร้านซ่อมนะครับผมเดี๋ยวผมลองซื้อดูก่อนดิวันนี้เดี๋ยวเอาไปเกี่ยวข้าวแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาปอจะเริ่มไปซะเลยผมเอาสีน้ำเงินไปดิเอาละครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับคุณผู้ชมครับเอาละเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเครื่องปลูกเหรอใช่ปะคืออะไรอ่ะอันนี้เป็นมันเป็นของแมปเลยนะครับอันนี้คือเครื่องพ่นยานะครับแหมโคตรน่ารักเลยอันนี้คือตู้ส่งของนะครับอันนี้เป็นของแมปนี้เลยนะครับนี่คืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะเฮ้ยไม่เคยเห็นว่ะเฮ้ยอันนี้อัปเดตมาใหม่เหรอเนี่ยไม่เคยเห็นเนี่ยไม่ใช่ม็อดด้วยนะครับเฮ้ยน่าจะอัปเดตเฮ้ยอันนี้ก็มาใหม่เหรอเฮ้ยของใหม่อ๋อหรือว่ามันเฮ้ยอันนี้เป็นม็อดอ๋อแสดงว่าอันนี้อยู่ในตัวเกม
อ๋อนี่ที่เก็บองุ่นเหรอเฮ้ยอู้ยของใหม่ว่ะคุณผู้ชมนี่คืออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวพามารีวิวทีหลังแล้วเดี๋ยวพามารีวิวเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมทำไมมีของใหม่เยอะแยะเลยอ่ะมีอะไรให้เราเล่นมากกว่าการเกี่ยวข้าวนะครับเดี๋ยวผมในการวันแรกผมก็จะย้ายรถเกี่ยวแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมจะย้ายเป็นรถเกี่ยวแล้วกันครับแล้วมันไปโผล่ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงมาโผล่ตรงข้ามครับคือรถปั๊บสตาร์ทติดเลยเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายนะครับผมไปครับผมแมปเขาดีจริงครับแมปเขาดีจริง10/10ไปเลยผู้ชมก็ลองให้คะแนนดูนะครับว่าเท่าไหร่นะครับผมนี่10/10เลยครับผมชอบนะอะไรที่แบบว่าใหญ่ๆแล้วรายละเอียดเยอะๆของเล่นเดี๋ยวมันมีโรงโม้ปูนด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวค่าย DMP ออกมาก็จะมีโรงโม้ปูนเช่นกันนะครับเอาหัวขึ้นดีดิเลททั้งคันครับเลททั้งคันนะครับผมเอารถล่าอะไรดีอ่ะเอาเป็นเบนซ์ไหมหรือว่าจะเอาโรเบตเอาอะไรดีวะเอานี้ไหมหรือว่าจะเอาเป็นเอาคันนี้ดีกว่าเอาคันนี้ดีกว่าดีเลยคันนี้ก็ได้ไปไม่ต้องแต่งอ่ะมาเลยไปครับผมเราต้องเลี้ยวออกไปนู่นนะครับแต่ว่าเราจะไปเกี่ยวข้าวที่ใกล้ๆตรงแถวๆนี้แล้วกันนะครับใกล้ๆรางรถไฟแล้วกันนะครับผู้ชมไปแปลงที่40แล้วกันนะไปเพราะแบบนี้มันใหญ่ครับมันโอ้จะไปนั่นไกลก็แบบโอ้ไกลครับมันไกลจริงครับผมถ้าไปไกลๆเนี่ยคือแบบโอ้โหผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวหรอกแบบนี้เวลาจะหมดแล้วเนี่ยโอ้โหมันสวยจริงครับแบบนี้มันสวยจริงครับคุณผู้ชมมันใหญ่มากๆเลยครับผู้พัฒนาเขาแบบว่าคนที่สร้างแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาแบบโอ้ตั้งใจจัดๆเลยครับรายละเอียดแบบเยอะมากอะรายละเอียดเยอะก็จริงนะแต่ว่าไม่ใช่แมปแท้ครับถ้าแมปแท้รายละเอียดยิบย่อยจะเยอะกว่านี้นะครับผมนะครับและรายละเอียดยิบย่อยนะเอ้ยยิบย่อยแล้วกันนะผมอันนี้มันลงได้ต่ำมากเลยบูมไอตัวกระบอกไปครับป้าออกทางไหนวะออกซ้ายนะครับออกซ้ายแล้วก็ออกขวาออกซ้ายนะครับไม่รู้ทางเลยนะเพิ่งได้แมปมานะครับแล้วก็ออกขวาซ้อนนี้นู่นอ๋อนู่นทางรถไฟอยู่นู่นนะครับผมไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหแต่มันก็ยังสวยนะคุณผู้ชมสวยมากเลยนะดูทางไปนาเลยนี่ไงแปลงที่40นี่ไงเดี๋ยวไปจอดใกล้ๆรางรถไฟดีกว่าเอ้ยอย่าชนนะเฮ้ยโอ้ก็ว่าจะปีนอะไรกูปีนมานั่งนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยหอคงหอคอยอะไรวะเนี่ยมาสร้างเขาทำไมเขามีแบบนี้ด้วยอ่ะคุณผู้ชมเอาถึงยังเนี่ยแปลงที่4ดิโอ้ยังไม่นี่ว่าเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับนู่นทางรถไฟอยู่นู่นใช่ป่ะสามรถไฟอยู่นู่นใช่ป่ะติดภูเขานู่นนะครับผมโอเคก็ดูเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมมันเวลามันหมดนะครับผมเราไปชมแมปเพลินไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับแม่โอ้โหไม่มีรถไฟวิ่งนะครับคุณผู้ชมสายนี้น่าเสียดายนะครับคุณผู้ชมครับไม่มีรถไฟวิ่งเลยไม่มีรถไฟวิ่งเลยครับคุณผู้ชมเอ๊ะโอเคผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับตรงนู้นไปได้นะไม่ใช่สุดแมปนะ